แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของพี่ๆอ่ะเราคิดอย่างไรว่าถ้าเราจะทำโปรเจกต์งานอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นถ้าเราจะทำบางสิ่งให้เกิดขึ้นหรือเราคิดบางอย่างจะให้เกิดขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรครับอ่ะขอมุมมองพี่ๆนะครับในคอมเมนต์พิมพ์มาได้เลยครับเราจะมีวิธีการวิธีคิดหรือสิ่งแบบไหนนะครับที่มันจะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการปรากฏขึ้นนะครับอ่ะโอเคขอดูคอมเมนต์ใน2เครื่องแล้วกันนะครับใครมาแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับไม่มาค่ำนะครับเพราะว่าเผื่อมันฝนตกเหมือนเมื่อคืนอีกนะครับมันก็แบบโหฝนตกยาวนานมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่อันหนิงนะครับเมื่อวานนะครับฝนตกยาวนานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รีบไลฟ์แต่หัววันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นเดี๋ยวมันฝนตกเหมือนเมื่อวานอีกมันจะไม่มีคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มาเร็วปกติเราจะมา 17.45 เป็นต้นไปอันนี้ก็มาเร็วขึ้นประมาณ 5-10 นาทีเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับถ้าเป็นเพจ Facebook นะครับไปที่ปุ่มติดตามแล้วกดคำว่ารายการโปรดนะครับสำหรับใครที่ไปที่ปุ่มติดตามของเพจอุปอีสานแล้วไปกดที่คำว่ารายการโปรดนะครับให้คุณแคปเจอร์หน้าจอตอนที่คุณกดคำว่ารายการโปรดเอาไว้แล้วส่งไปที่อินบ็อกซ์เพจอุปอีสานคุณจะได้คอร์สออนไลน์ยิงแอดโฆษณาฟรีโอเคนะอันนี้คือให้ฟรีแล้วนะครับแต่จำกัดเพียง100ท่านเท่านั้นนะครับและก็ประโยชน์นะครับจากการที่คุณกดติดตามเนี่ยมันจะไม่พลาดไลฟ์สดสำคัญเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยโอป้าจะไลฟ์ก่อนเวลาหรืออย่างไรแต่มาตรฐานเวลาของเราคือ 17.45 ของเวลาประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็กะเวลาเอาโอเคไหมครับพี่แอมบอกว่าติดภาพคิดภาพที่สมบูรณ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก่อนเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับแค่รูปโปรไฟล์รู้เลยว่าเป็นพี่นะครับฉากหลังมาก็มานะครับสีลงสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์มาไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะบอกขั้นตอนของวิธีการทำให้ปรากฏขึ้นใช้ภาษาไทยกันแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษอาจจะบ่ปองเท่าใดเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อาจจะเอาเป็นภาษาไทยเด้อนะครับต้องเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้และลงมือทำเก่งมากนะครับหลายท่านนี่ก็แบบโอ้โหเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจากพัฒนาการที่แบบเรารู้จักกันแรกๆจนถึงวันนี้ดีขึ้นมากๆนะครับเก่งมากนะครับต้องขอชมเชยเลยนะครับเดี๋ยวโอป้าขึ้นหน้าจอให้สักครู่ละกันนะครับปั๊บนะครับเหยียบหน้าโอป้ามาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้คอร์สยิงแอดฟรีนะครับก็ลองไปกดรายการโปรดมาที่โอป้าบอกนะครับแล้วก็คุณก็จะเห็นนะครับในเรื่องของคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับที่เราให้กับคุณนะ100ท่านแรกนะครับนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำให้ปรากฏนะครับวิธีการที่เราจะกำหนดให้สิ่งต่างๆปรากฏต่อเราได้มันมีโครงสร้างของมันอยู่นะครับมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับความคิดนะครับหรือติ๊งนะครับขอเขียนดอเด็กใหม่ดอเด็กตกความคิดนะครับเป็นต้นกำเนิดของทุกๆสิ่งที่ทำให้คุณนะครับได้รับในสิ่งที่คุณคิดคุณจะกลายเป็นอย่างที่คุณคิดครับความคิดนะครับมันหมายถึงอะไรถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้มันก็คือรากนะครับเวลาที่คุณอยากจะปลูกนะครับต้นส้มก็จะได้กินผลส้มปลูกต้นทุเรียนก็ได้กินผลทุเรียนนะอันนี้เราอธิบายไว้บ่อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะแก้ผลลัพธ์ในโลกภายนอกมันต้องแก้ที่ภายในยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณมีไฟล์งานที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคุณสั่งปริ้นนะครับคุณมีไฟล์งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วคุณจะสั่งปริ้นนะครับเพื่อเป็นกระดาษหรือเป็นเอกสารของคุณนะครับปรากฏว่าในกระดาษแผ่นนั้นนะครับมันมีจุดนึงครับเป็นจุดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนักเป็นจุดที่มันอาจจะเรียกว่าปัญหาหรือความผิดพลาดในชีวิตของคุณซึ่งแน่นอนครับคุณไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับชีวิตคุณหรอกแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่กระดาษนั้นเนี่ยยังเป็นจุดอยู่ไหมครับขอถามคุณนะครับลองคิดภาพตามนะคุณพิมพ์งานนะครับคุณมีไฟล์งาน1ไฟล์งานแล้วคุณพิมพ์นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ผ่านเครื่องพิมพ์ไฟล์งานนั้นเนี่ยมันก็พิมพ์มาเป็นกระดาษและกระดาษอันนั้นครับมันมีจุดสีแดงนะครับซึ่งแบบเฮ้ยเขาพยายามใช้ยางลบที่ดีที่สุดลบพยายามใช้ลิขิตลบพอพิมพ์มารอบใหม่มันก็ยังมีจุดแดงอยู่จุดดำอยู่จะเปลี่ยนกี่เครื่องพิมพ์ก็ยังมีจุดแดงจุดดำอยู่แสดงว่าวันนี้การเปลี่ยนทุกๆอย่างต้องเปลี่ยนอะไรครับที่ไฟล์งานของคุณถูกไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงอันนี้คือคอมพิวเตอร์นะครับบางคนบอกหน้าตาอะไรวะเนี่ยนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์การที่คุณจะเปลี่ยนทุกๆอย่างและอยากจะสร้างสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในโลกความเป็นจริงนะครับโอป้าพูดในมุมมอง NLP แล้วนะครับขอใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับการทำให้ปรากฏขึ้นนะครับหรือ process of manifestation นะครับหรือกระบวนการปรากฏเนี่ยจะต้องเปลี่ยนที่ไฟล์งานครับหรือรากของปัญหานั้นครับก็คือความคิดการเปลี่ยนนะครับ
ครื่องปริ้นไม่ได้ช่วยให้จุดดำนะครับหรือจุดแดงเนี่ยในเอกสารหายไปต่อให้คุณใช้ลิควิดยางลบที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถหายไปได้ครับวิธีการเดียวที่คุณจะเปลี่ยนจุดนี้ที่มันติดบนกระดาษคุณต้องเปลี่ยนที่ไฟล์งานครับคุณต้องไปแก้ที่ไฟล์งานใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่จะเปลี่ยนกี่คอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนกี่เครื่องปริ้นจะใช้ยางลบที่ดีที่สุดลิควิดที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถทำให้จุดเหล่านั้นหายไปครับเพราะจุดเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดต้นตอมาจากปลายทางย้ำนะครับจุดดำๆหรือจุดแดงๆตัวเนี้ยที่โอป้าวงกลมไว้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปรินเตอร์แต่มันเกิดจากต้นฉบับครับขอเขียนคำว่าต้นฉบับก็คือไฟล์งานของคุณยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณแก้คุณสามารถกดบันทึกซ้ำได้ใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับอันนี้คือกระบวนการสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้าใจตัวไหนก็อย่าลืมพิมพ์มาแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งแชร์คุณสามารถที่จะแบ่งปันเป็นเพื่อนของเรานะครับให้ตื่นรู้ตระหนักรู้ในสองไลฟ์สดที่ผ่านมาเพื่อนๆของเราเนี่ยตื่นรู้ตระหนักรู้แล้วก็หูกระเฮียนกระหือรือมากนะครับก็อินบ็อกซ์มาขอบคุณเต็มไปหมดเลยนะครับในการตื่นในตื่นนะครับก็ยินดีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะแก้ไอ้ตัวจุดที่เป็นปัญหาในชีวิตคุณต้องแก้ที่ไฟล์ต้นฉบับหรือไฟล์งานคุณก็คือความคิด วิธีการทำให้สิ่งต่างปรากฏขึ้นนะครับคุณจะต้อง จับความคิดนะครับโหสำลักน้ำลายตัวเองนะครับคุณจะต้องจับความคิดก่อนนะครับว่าความคิดของคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าชุดความเชื่ออะไรนะครับในความคิดของคุณมันมีชุดความเชื่ออะไรที่มันฝังอยู่ในนั้นที่ทำให้คุณนะครับไม่สามารถที่จะคิดในทางความเป็นไปได้ไม่สามารถที่จะคิดถึงความร่ำรวยไม่สามารถที่จะคิดถึงเงินจำนวนเยอะได้คุณมีชุดความเชื่ออะไรที่ฉุดรั้งเราอยู่ซึ่งความเชื่อนะครับมันแฝงไปด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความเชื่อหลายแบบเช่นความเชื่อจากการที่พูดความเชื่อจากการที่เห็นความเชื่อจากการที่ทำการพูดคืออะไรครับยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องเงินก็แล้วกันคุณเคยได้ยินพ่อแม่คุณพูดถึงอะไรพูดถึงเกี่ยวกับเงินอย่างไรเนี่ยตอนเด็กสวัสดีครับพี่บุ๋มนะน่ารักมากนะครับพิมพ์ชื่อเล่นโดยที่ยังไม่บอกเลยนะครับน่ารักมากกดของเรานะครับสำหรับพี่ๆที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามานะครับหรือเพิ่งเข้ามาก็พิมพ์เป็นชื่อเล่นต่อท้ายไว้นะครับรู้จักกันไว้สวัสดีครับพี่บุ๋มนะครับเพราะฉะนั้นชุดความเชื่อของคนเรา เกิดจากไหนนะครับก็คือคำพูดการเห็นการทำสามแบบนะครับกี่แบบนะครับสามแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดความเชื่อที่เกิดจากความพูดจากคำพูดเช่นเรื่องเงินแล้วกันนะครับเราเคยได้ยินพ่อแม่ของเราพูดเกี่ยวกับเงินว่าอย่างไรครับพิมพ์มาตอนนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวป้าจะช่วยนะครับดูคอมเมนต์ของพี่นะครับแล้วก็อธิบายเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณเคยได้ยินพ่อแม่คุณพูดเกี่ยวกับเงินว่าอะไรครับยกตัวอย่างของป้าแล้วกันนะครับเงินหายากคิดว่าเงินมันหาง่ายได้ไงถึงแบบใช้เอาต้องประหยัดเงินนะอยากจะได้อะไรก็ต้องเก็บเงินไว้อย่าเพิ่งซื้ออะไรอยากจะใช้ชีวิตใช่ไหมรอให้หลังเกษียณอายุ60ก่อนแล้วกันค่อยใช้ชีวิตเงินเนี่ยมันไม่ใช่แบบงอกออกมาเป็นต้นไม้เป็นดอกเห็ดนะเว้ยที่จะได้ใช้แบบนี้คุณเคยได้ยินพ่อแม่คุณพูดอะไรเกี่ยวกับการเงินครับพิมพ์มาตอนนี้สวัสดีครับพี่นุ่นนะครับสวัสดีครับพี่นุชชี่นะครับโอเคคุณเคยได้ยินพ่อแม่คุณพูดอะไรเกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวขอดูในคอมเมนต์หลายๆช่องทางนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะขั้นตอนนะครับในการที่คุณจะทำให้สิ่งต่างๆปรากฏคุณต้องทำลาย limiting belief หรือความเชื่อที่จำกัดหรือคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่เป็นตัวฉุดรั้งเราซึ่งตัวฉุดรั้งเรานะครับในกระบวนการปรากฏผลเนี่ยมันคือความคิดแต่ในความคิดมันมีเรื่องของชุดความเชื่อนะครับและชุดความเชื่อก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนี่เวลาที่คุณฟังหน้าเพจโอป้านะเท่ากับคุณไม่ต้องเข้าสัมมนาหรืออ่านหนังสือแบบหลายเล่มมากเลยนะนี่คือสรุปในแบบที่แบบเป็นแก่นให้คุณฟังนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วใครอยากฟังย้อนพิมพ์ย้อนในที่YouTube โอป้าอีสานพิมพ์โอป้าอีสานภาษาไทยได้นะครับไปที่เพลย์ลิสต์การตั้งเป้าหมายหรือเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้ที่หน้าเพจโอป้าอีสานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีลบเนาะถ้าอันไหนลบก็จะมีอยู่ใน YouTube แต่แค่ตัดออฟเฟอร์ราคาออกแค่นั้นเองนะครับสุดยอดมากเลยครับมีหลายท่านพิมพ์มาแล้วนะครับคนรวยเขามีบุญเราไม่มีบุญเขาไม่มีทางรวยพ่อแม่พูดแบบนี้ต่อมาอยากมีเงินต้องขยันพ่อแม่พี่บุ๋มบอกอย่างนั้นชอบพ่อแม่บอกว่าของเนี่ยมันแพงมากเลยของชิ้นนี้มันแพงมากใช่แล้วนะครับแล้วโอป้าก็ยังเคยได้ยินพ่อแม่พูดนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปพูดว่าไม่มีเงินแม่จะชอบทำท่าทางนี้ครับอย่าให้ใครดูว่าเราไม่มีเงินเดี๋ยวเขาไม่คบเราใครที่แบบอา
ันนี้เท่ากับว่าคุณกำลังเริ่มเคลียร์ชุดความเชื่อเรื่องการเงินนะครับต่อมานะครับอันนี้คือสุดยอดมากเลยครับสำหรับคนที่พิมพ์มาอันที่สองครับชุดความเชื่อที่มันปรากฏทำให้เราเกิดความคิดก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเคยเห็นพ่อแม่เราทำอย่างไรกับเงินหรืออะไรก็ได้ครับที่มันเกี่ยวกับเงินที่พ่อแม่เราทำนะครับพิมพ์มาเลยครับเราเคยเห็นพ่อแม่เราทำอย่างไรกับเงินยกตัวอย่างโอป้าแล้วกันนะครับพ่อเนี่ยเคยทำงานสำนักงานที่ดินนะครับแล้วพ่อก็ไปเป็นนักการเมืองอ่ะไปเล่นส.ส.นะครับคราวนี้พ่อก็ใช้เงินซื้อทุกอย่างเต็มไปหมดเลยครับสิ่งที่โอป้าเห็นคือพ่อใช้เงินซื้อทุกอย่างที่พ่ออยากจะได้ครับคุณเคยเห็นพ่อกับแม่คุณทำอย่างไรกับเงินพิมพ์เลยครับคุณรู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่โอป้ากำลังพาคุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้คุณอาจจะรู้แค่ผิวเผินแต่โอป้าเองเนี่ยได้เรียนจบมาสเตอร์โค้ชมาได้ทำกระบวนการหลายอย่างทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นมาเคยโคชชิ่งคนเยอะมากเลยได้เห็นเลยครับว่าสิ่งที่ฉุดรั้งคนส่วนใหญ่มาจากชุดความเชื่อที่ผิดครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเห็นอะไรล่ะอย่างโอป้าก็เห็นพ่อเอาเงินไปเปย์ผู้หญิงนะครับเคยนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีเมียน้อยเนี่ยป้อนผลไม้เป็นเด็ก 6-7 ขวบที่นั่งแบบมองตาเออๆนะครับมองแบบเออๆนะครับแล้วก็พูดไม่ออกนะครับแล้วก็ได้แต่มองพ่อใช้เงินซื้อบางอย่างให้กับตัวเองพ่อซื้อความสุขให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่โอป้าเห็นครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราลืมหรือเราคิดว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันแล้วมันเป็นพิมพ์เขียวทางการเงินของคุณครับอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องเงินนะที่โอป้ากำลังสอนพี่ในวันนี้เป็นสิ่งที่คนสำเร็จระดับโลกสอนนะครับก็คือ T Half Acre ตั้งใจเรียนนะครับไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นเลยไม่ต้องเข้าสัมมนาเลยคุณสามารถทำสิ่งนี้หน้าเพจได้เลยแบบฟรีๆดีไหมครับใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนะพ่อชอบเก็บเงินไว้ใต้เสื้อผ้าพ่อชอบแอบเก็บเงินใช่ไหมคะนะครับบางทีแบบพ่อแม่ซ่อนเงินอย่างเงี้ยเล่นซ่อนหากับเงินเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยก็มีผลกับพฤติกรรมของคุณนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่โอป้ามีปัญหาหนี้สินนะครับครั้งแรกเลยก็คือว่าโอป้าก็ใช้เงินซื้อทุกอย่างเหมือนที่พ่อทำเลยครับเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกันไหมครับเขาเรียกว่าแพทเทิร์นจากนั้นนะครับคุณเห็นนะครับนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับเงินของพ่อแม่คุณว่าอย่างไรครับอ่ะพิมพ์มาเลยครับเมื่อกี้คุณเห็นนะครับคราวเนี้ยพ่อแม่คุณมีพฤติกรรมอย่างไรที่คุณทำให้คุณเห็นบ่อยๆแล้วคุณเชื่อตามนั้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะต้องแบบเก็บเงินไว้ใต้เสื้อผ้าใช่ไหมครับตั้งใจมากๆเลยเยี่ยมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่ได้พูดถึงอาจารย์ของโอป้าทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่โอป้าสอนคุณทั้งในวิดีโอทั้งในเพจทั้งในหนังสือเสียงเนี่ยมาจากสิ่งที่เป็นความรู้ที่ต้องเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวตั้งใจเรียนกันให้มากนะครับแล้วโอป้าเป็นคนที่เรียนตรงกับอาจารย์ของโอป้ากับคนที่คุณชอบหนังสือที่คุณอ่านยังไงล่ะครับโอป้าเรียนตรงกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้เราก็อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่ให้ตื่นรู้ไปด้วยกันนะครับแบบฟรีๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นพ่อแม่คุณทำอย่างไรนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรในชีวิตคุณเห็นพ่อแม่คุณทำอย่างไรในชีวิตนะครับเช่นพ่อโอป้าจะเป็นคนที่บ้าอำนาจเสมอครับแล้วแม่ก็จะต้องยอมพ่อทุกครั้งนะครับแม่ก็จะต้องแอบมาร้องไห้แม่ก็จะแสดงความอ่อนแอออกมาทำให้โอป้าเกลียดพฤติกรรมการอ่อนแอของมนุษย์มากๆจริงๆครับเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นคนที่เกลียดความอ่อนแอแม้แต่ตัวเองนะครับเวลาที่เจ็บก็จะไม่ร้องไห้นั่นคือกลายคือจากเด็กที่แบบน่ารักมุ้งมิ้งสดใส 6-7 ขวบนะครับกลายเป็นเด็กที่ฝึกเรื่องการต่อสู้ตั้งแต่อายุ7ขวบฝึกการต่อสู้เลยนะครับฝึกมวยฝึกแบบเล่นกีฬาทุกชนิดที่ผู้ชายเล่นได้เล่นกีฬาทุกชนิดคือแบบเล่นกีฬาได้เป็น10อย่างนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องการต่อสู้ฝึกแบบในเรื่องที่จะต้องไม่เสียใจไม่ร้องไห้ง่ายๆเป็นคนที่แข็งแกร่งอดทนตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็กินข้าวเยอะขึ้นมากๆฝึกร่างกายให้แข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมันคือการที่เราเนี่ยแสดงเราอยากจะกลบความอ่อนแอเราเพราะตอนนั้นเราเกลียดความอ่อนแอเราคิดว่าทำไมแม่ไม่ยอมสู้กับพ่อทำไมแม่ถึงไม่ยอมเขาเรียกไงสมมติว่าพ่อจะเอาบ้านไปใช่ป่ะทำไมแม่ไม่ยอมต่อรองเจรจาทำไมแม่ยอมปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทำไมแม่ยอมปล่อยอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกครับเราก็โทษคนอื่นมากกว่าตัวเราเองถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นพ่อแม่เราทำเป็นยังไงครับเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบนรถแล้วเราก็ได้นั่งมองพ่อมองแม่พ่อขับรถเร็วมากๆทำให้แม่เนี่ยช็อกมีอาการช็อกชั่วขณะนะครับแม่ก็เลยกลายเป็นโรคประสาทเราเห็นพฤติกรรมที่พ่อนะครับทำร้ายแม่แต่ไม่ได้ตีนะครับพ่อไม่ตีแม่แต่พ่อจะประชดแม่ในสิ่งที่แม่รับไม่ได้
ก็คือขับรถเร็วแม่กลัวความเร็วพ่อก็ขับรถเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่โอป้าเนี่ยซื้อรถนะครับแม่ก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมขับรถเร็วจังทั้งที่โอป้าขับรถเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งโคตรช้าแต่แม่ก็จะกลัวเพราะอะไรครับแม่เองก็มีความกลัวแล้วโอป้าก็ติดนิสัยนี้มาจนทำให้โอป้าไม่ชอบอะไรที่มันอ่อนแออะไรที่มันดูอ่อนแอโอป้าไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่ชอบทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ชอบแบบนี้เห็นไหมครับมันทำให้เรามีชุดความคิดบางอย่างที่ไม่ชอบคนอ่อนแอไม่ชอบคนที่ขี้ขลาดอันนี้เป็นต้นนั่นคือทำให้โอป้าเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยโอเคกับคนที่อ่อนแอเท่าไหร่นักนะครับหรือคนที่ไม่เอาอ่าวนะครับจึงไม่ชอบแบบนี้อย่าลูกน้องโอป้านะครับถ้าลูกน้องโอป้าตอนที่โอป้าทำงานประจำลูกน้องขี้เกียจลูกน้องไม่เอาอ่าวลูกน้องกะโหลกกะลาโอป้าสามารถที่จะให้ warning เป็น last warning แล้วก็เชิญออกทำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอป้ามีอำนาจในขณะนั้นตอนที่ทำงานประจำโอป้าก็เชิญออกถ้าแบบมึงไม่เอาไหนมึงไปซะแค่นี้เองคือไม่เอาไหนอ่ะก็สมควรแล้วที่มึงจะไม่มีเงินเงี้ยคือเราเป็นคนอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรามีชุดความคิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับความคิดให้คุณทันนะครับว่าคุณมีความเชื่ออะไรที่อยู่ลึกๆเมื่อกี้เป็นเรื่องแรกนะครับกระบวนการทำให้ปรากฏก็คือความคิดเป็นช้อยที่1ครับใครเข้าใจประเด็นที่1ที่โอป้าพูดครับพิมพ์คำว่าเข้าใจมาเลยสวัสดีครับพี่ครูเจนนี่เก็บเงินไว้หลายที่พ่อแม่บอกเก็บเงินไว้หลายที่อ๋อวันนี้มาที่ Facebook น่ารักมากครับพี่เจนนี่วันนี้มาที่ Facebook เลยนะครับเมื่อวานเข้าไม่ทันใช่ไหมครับเมื่อวานมีหลายท่านนะครับที่โอป้าเซอร์ไพรส์ไลฟ์สดแจกเทคนิคการสร้างตัวตนรอบดึกโอ้โหใครได้นะครับจดกันสนั่นวันไว้เลยนะครับรับรองได้เคล็ดลับดีนะครับไม่บอกว่ามาตอนไหนนะครับคุณต้องติดตามเองที่ TikTok โอป้าอีสานนะครับอันนี้มาแบบไม่มีการอัดไว้ที่ช่องทางไหนเด็ดขาดนะครับไม่มีอัดที่เพจไม่มีอัดที่ YouTube หรือคลิปวิดีโอใดๆสดๆล้วนๆนะครับแล้วก็ย้อนไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ให้ดีในช่องทาง TikTok นะครับกดไว้เลยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับพี่พรพี่พรสวัสดีนะครับพี่พรมาช้านิดนึงแต่ว่าย้อนช่วงต้นได้ประมาณ10นาทีแรกนะครับก็ย้อนได้ที่เพจโอป้าอีสานหรือ YouTube โอป้าอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับกระบวนการปรากฏผลเริ่มต้นจากความคิดและในความคิดมันจะมีชุดความเชื่ออยู่นะครับต่อมานะครับเมื่อความคิดก่อเกิดเป็นความเชื่อหรือความเชื่อก่อเกิดเป็นความคิดทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกระบวนการทำให้ปรากฏผลก็คือความรู้สึกครับเมื่อมีความคิดมีความเชื่อจึงมีความรู้สึกหรือบ้านเราเรียกว่าอีโมชันนะครับหรืออารมณ์ก็ได้ครับกระบวนการที่2ครับของกระบวนการปรากฏผลก็คือในเรื่องของความรู้สึกครับหรืออีโมชันนะครับโทษทีนะครับมีเสียงเครื่องบินแป๊บนึงบ้านโอป้าใกล้สนามบินใกล้มากเลยนะครับแทบจะขี่หัวกันนะครับแป๊บนึงโอเคนะเครื่องบินไปละต่อเลยโอเคโทษทีนะครับเพราะว่าโอป้าก็ไม่มีสมาธิจะเสียงเครื่องบินมานะครับนี่ถ้าเป็นตอนเช้านะพี่จะได้ยินเยอะกว่านี้นะบินผ่านไปผ่านมาจริงๆนะนักบินก็เป็นเพื่อนนักมวยของโอป้านั่นแหละเขาไปต่อยมวยที่ยิมมวยที่โอป้าไปนะครับ นะครับก็ก็ยืนหยวนไปเป็นเพื่อนฉันก็ปกติจะเป็นคนที่บ่นเวลาเสียงเครื่องบินดังแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่บ่นละสรุปแกเป็นเพื่อนฉันจบ เขาไปคนสิงคโปร์นะไม่ใช่คนไทยนะที่ซ้อมบินตัวเนี้ยนะครับสวัสดีครับพี่น้องนุชเพราะฉะนั้นกระบวนการปรากฏผลอันแรกคือเริ่มต้นที่ความคิดอันที่สองเริ่มต้นด้วยที่ความรู้สึกครับคืออีโมชันความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวจุดชนวนครับให้เรื่องเหล่านั้นเกิดกับเราเร็วขึ้นหรือช้าขึ้นครับถ้าคุณรู้สึกเร็วสิ่งนั้นจะปรากฏเร็วถ้าคุณรู้สึกช้าสิ่งนั้นก็จะปรากฏช้าถ้าคุณรู้สึกถึงความรวยเร็วๆสำเร็จเร็วๆคุณก็จะได้รับความรู้สึกสำเร็จและรวยแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะดึงดูดคำว่าความรู้สึกมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไวเบรชันอันนี้คือเขียนอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับอันนี้มันเป็นกระบวนการที่วัดได้ทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกก่อให้เกิดไวเบรชันครับหรือคลื่นความสั่นสะเทือนและไอ้เจ้าคลื่นความสั่นสะเทือนนี่ล่ะที่มันเป็นตัวดึงดูดดึงดูดในสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาหาเราสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดถึงหนี้มันก็จะดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนเป็นหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินเพิ่มแน่นอนถ้าคุณรู้สึกซ้ำๆย้ำๆว่าฉันร่ำรวยแล้วฉันเหลือเฟือหูฉันดึงดูดเงินเก่งมากฉันโคตรเก่งมันก็จะดึงดูดสถานการณ์ต่างๆผู้คนเหตุการณ์คำพูดหรือบางทีไปเจอหนังสือที่มันจะซับพอร์ตให้คุณเก่งขึ้นไปเจอไลฟ์สดที่มันทำให้คุณตื่นรู้ไปเจอคลิปวิดีโอบางคลิปที่แบบเฮ้ยอยู่ก็ได้ฟังอันเนี้ยมันก็จะไปดึงดูดมาแบบนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าไวเบรชันมนุษย์นะครับทำงานอยู่บนคลื่นความถี่
ที่มีความสั่นสะเทือนถ้าคุณสามารถที่จะสร้างคลื่นความสั่นสะเทือนหรือ frequency แบบต่อเนื่องทีๆซ้ำๆและต่อเนื่องยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมติว่าอันนี้คือเส้นความถี่ของคุณถ้าคุณสามารถสร้างความต่อเนื่องแบบนี้ได้คุณจะสามารถทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการปรากฏผลได้เร็วขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดอยากจะมีบ้านเงินลดหรือความสำเร็จในระดับใดหรืออยากให้เรื่องใดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเรื่องนี้เราเคยสอนนักเรียนในคอร์สระเบิดยอดขายด้วยกฎแรงดึงดูดนะครับคอร์สนี้เปิดมาประมาณเป็นปีแล้วนะครับแต่เป็นคอร์สที่มีคนลงทะเบียนเรียนเรื่อยๆเพราะอะไรครับเป็นคอร์สเกี่ยวกับการดึงดูดและเกี่ยวกับการขายเป็นข้อกฎแรงดึงดูดกับการขายก็ว่าได้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าระเบิดยอดขายด้วยกฎแรงดึงดูดแน่นอนครับในข้อนี้มันมีตัวแทนหลายแบรนด์มาเรียนเขาเนี่ยดึงดูดยอดขายได้ด้วยการสร้างไวเบรชั่นตามที่โอป้าให้วิธีไปในคอร์สนี้สอนการใช้กฎแรงดึงดูดทุกวิธีที่คุณจะดึงดูดและมีเวิร์กช็อปให้เขาทำแบบฝึกหัดนี้นะครับทำให้เขามีคลื่นความถี่เนี่ยสั่นสะเทือนอยู่ต่อเนื่องทำให้เขาสามารถดึงดูดออเดอร์ได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาเคยขายได้วันละ 4-5 ชิ้นเป็นครีมหน้าขาวนะครับคราวนี้พอเขาใช้เทคนิคในคอร์สระเบิดยอดขายได้กดแรงดึงดูดเขาดึงดูดนะครับยอดขายเป็นลังขายทีละเป็นลังคราวนี้มีลูกทีมเยอะขึ้นนะครับซึ่งสำหรับคนที่มีสกิลอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับคือคนที่ขายออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีสกิลอยู่แล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการทำรูปการทำวิดีโอการทำไลฟ์สดและบวกกับสภาวะภายในที่มีคลื่นความถี่ที่ต่อเนื่องมันจะทำให้คุณแม่งดึงดูดโคตรเร็วและแน่นอนครับมันมีหลายแบรนด์เนี่ยที่เข้ามาเรียนในนี้แล้วเขาดึงดูดยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายเหล่านี้นะครับสามารถดึงดูดได้อย่างไรคุณต้องเข้าใจว่าโลกของเรานะครับมันเป็นกฎของเหตุและผลทุกอย่างทำงานตามสภาวะของใจเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดที่เรียกว่าความรู้สึกสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องนี่แหละที่ดึงดูดมาแต่คนส่วนใหญ่เป็นยังไงครับโอ้อยากรวยอยากรวยจิตตกโอ้อยากรวยอยากรวยรู้สึกถึงการเป็นหนี้โอ้อยากรวยอยากรวยโอ้ผัวทิ้งผัวมีปัญหาโอ้ครอบครัวมีปัญหาเป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีความต่อเนื่องครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันเหมือนคลื่นทะเลพี่มันไม่มีความสมูทไม่มีความต่อเนื่องคือคลื่นความถี่ที่มีความต่อเนื่องเท่านั้นที่จะสร้างไวเบรชั่นสูงไปดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณสร้างคลื่นความถี่ที่ต่อเนื่องมันจะส่งผ่านสนามแม่เหล็กโอเคไหมโลกเราทุกอย่างเป็นพลังงานเราเป็นพลังงานสิ่งของเป็นพลังงานนะครับปากกาเป็นพลังงานนะครับทุกๆอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานบางคนบอกพลังงานไม่มีจริงนะครับแล้วคุณจ่ายค่า Wi-Fi ทำไมแล้วคุณจ่ายค่าน้ำค่าไฟทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานนะครับคือทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นคุณเปิดเตาแก๊สคุณบอกว่ามันคือพลังงานแก๊สครับมันมองเห็นแต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นเช่น Wi-Fi คุณจ่ายไปเดือนละพันคุณรู้ได้ไงว่าเน็ตมันครบ30กิกเอาตรงไหนไปวัดใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่ใครทอดหมูข้างบ้านปะหอมทอดหมูรู้สึกเสียสมาธิเวลาได้กลิ่นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคุณเรียนหน้าเพจเนี่ยเหมือนกับคุณเข้าสัมมนาเลยนะเหมือนคุณเข้าสัมมนาของ T Harv Eker เลยแล้วก็เหมือนคุณอ่านหนังสือของ T Harv หรือของ Brian Tracy เลยนะอย่างที่บอกเรียนตรงกับเขานะครับโอป้าก็กำลังบอกคุณว่าคุณส่งสิ่งใดออกไปตามกฎธรรมชาติและกฎของนิวตันคุณจะได้รับสิ่งนั้นเข้ามานี่คือกฎ1ต่อ1มนุษย์ส่งอะไรออกไป1จะได้รับกลับคืนมา1คุณส่งคำว่าหนี้สินไป2คุณจะได้รับความกังวลใจนะครับเกี่ยวกับหนี้สินและความขัดแค้นได้รับ2ครับและแน่นอนสมมติว่าคุณส่งคำว่าร่ำรวยสมมติคุณบอกว่าคุณร่ำรวยระดับ3ส่งไปแม่ง3ครั้งคุณก็ได้รับกลับมา3ครั้งรู้สึกดีรู้สึกเป็นสุขแต่มนุษย์มักไม่ได้คิดเรื่องนั้นครับสมมติว่าคุณคิดถึงความร่ำรวยอยู่3ครั้งในวันนี้สิ่งที่มันดึงดูดเข้ามาครับอาจจะเป็นสมมตินะครับบางคนน่ะตีแค่ว่าการดึงดูดมีแต่เรื่องเงินคนที่เรียนกฎแรงดึงดูดแบบมั่วๆเท่านั้นครับที่คิดว่ามันต้องมีแค่เงินอย่างเดียวโอเคนะพูดตรงๆนะโอป้าเป็นคนที่สอนคุณตรงนะเพราะคนเรียนกฎแรงดึงดูดแบบผิดๆเยอะการดึงดูดไม่ได้หมายความว่าเงินอย่างเดียวจักรวาลไม่มีหูตาจมูกปากกฎแรงดึงดูดไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นเงินอย่างเดียวมันอาจจะเป็นน้ำดื่มฟรีอาหารฟรีที่ใครบางคนให้กับคุณเหมือนที่โอป้าเคยได้รับคอร์สออนไลน์ฟรีจากใครบางคนเหมือนที่มีใครบางคนซื้อตั๋วเครื่องบินไปฟูจิให้กับโอป้าเหมือนกับที่ใครบางคนซื้อชุดปีนเขาให้กับโอป้านั่นก็คือว่าเงินแต่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไงคนอื่นให้เราถ้าคุณเองเคยอ่านหนังสือ The Magic ของลอนดาเบิร์นนะครับเขาจะบอกว่าให้เราสำนึกลูกคุณในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เงินออกอ่ะใครเคยอ่านหนังสือ The Magic พิมพ์เคยครับ
173เคาะคืออะไรบ้าง173เคาะค่ะโค้ดโอเคเคาะคืออะไรฮึบ่เข้าใจคือกันเด้อนะครับอ่ะเขียนมาเถอะไม่เป็นไรนะครับโอเคสำหรับดอกไม้นะครับดอกไม้คืออะไรบ้างอ๋อโอเคดอกไม้สีชมพูนะครับเห็นละนะครับส่งอะไรออกไปจะได้รับสิ่งนั้นเข้ามาครับเป็นเรื่องปกติครับแล้วคุณลองคิดดูนะความคิดของคุณน่ะคุณส่งหนี้สินไปกี่ครั้งคุณบอกว่าแม่บ่นกับคุณกี่ครั้งคุณบอกว่าผัวบ่นกี่ครั้งคุณบอกว่าโอ๊ยเครื่องบินมันบินเสียงดังกี่ครั้งคุณบ่นว่าวันนี้ฝนเสือกตกกี่ครั้งคุณบ่นว่าวันนี้เศรษฐกิจขาดแคลนกี่ครั้งคุณบ่นถึงโรคโควิดกี่ครั้งนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่ส่งออกไป3ก็ได้รับเข้ามา3แต่3นั้นอาจจะไม่ใช่จำนวนเงินแต่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณส่งและเกี่ยวข้องกันและมีวาไรเบชั่นใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นโอป้าคิดถึงความร่ำรวย3ครั้งต่อวันสิ่งที่โอป้าได้คืออ่ะแม่ทำกับข้าวให้กินโอ้ยรู้สึกดีได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยโอ้มีคนซื้อคอร์สออนไลน์อ๋อโอเคมีคนช็อปคุณโอป้าวันนี้อะไรก็ได้ครับที่มันเรียกว่าความเหลือเฟือคนที่เข้าใจกฎแรงดึงดูดแบบผิดฟังโอป้าให้ดีแล้วก็ฟังใหม่นะคะฟังดูปากโอป้านะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเงินอย่างเดียวจักรวาลเข้าใจคำนี้คำเดียวครับเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเหลือเฟือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินจริงมั้ยครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเหมือนที่โอป้าบอกคุณไงโอป้าไปเรียนโทนี่โรบินที่สิงคโปร์โอป้ามีเงินค่าบัตร 17,900 แค่นั้นครับจบจากนั้นเนี่ยพี่แซนนะครับเมตตากรุณานะครับซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก่อนซื้อบัตรไปเที่ยวอะไรนะ Universal ให้ก่อนแล้วก็ซื้ออะไรนะเช่าเครื่องแปลภาษาให้ก่อน 12,900 ทั้งหมดเนี้ยประมาณ 30,000 กว่าเลยนะเขาออกให้ก่อนนั่นเรียกว่าเหลือเฟือมั้ยครับเหลือเฟือโอป้าไปเรียนที่ฮาร์ดเบเกอร์โอป้าไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมนอนโอป้าไปนอนบ้านพี่แซนราคา20ล้านนั่นเรียกว่าเหลือเฟือมั้ยครับพี่แซนเนี่ยเอารถ CLS 250 AMG สีขาวมีหลังคาสันรูฟด้วยให้โอป้านั่งบนรถเนี่ยเหลือเฟือมั้ยครับมีแต่คนที่ไม่รู้จริงที่คิดว่าอ๋อมาแต่เงินว่ะโอป้ากูเข้าใจผิดมาตั้งชีวิตเลยถูกปะดูปะโอป้านะคะ นี่เป็นการสอน NLP ที่บันเทิงที่สุดในประเทศไทยบอกเลยดิฉันนะคะขอเป็นหลีกแถวหน้าในประเทศไทยที่สอน NLP ไม่ค่อยเหมือนกับโค้ชในบ้านเมืองเขาทำไมเราต้องดูซีเรียสในเวลาสอนจริงปะจริงนะทำไมเราต้องแบบใส่สูตรจ๋ามาสอนนะครับอึดอัดจะตายนะครับฟิตก็ฟิตแต่โอป้าชอบแต่งตัวเหมือนกับโอป้ามีแรงบันดาลใจนะจากสตีฟจ็อบส์นะเนี่ยเห็นไหมใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ดึงแขนขึ้นนะครับก็เหมือนสตีฟจ็อบส์กับโทนี่ดับบินก็ใส่โทนเข้มหมดเลยนะครับไม่ใช่เสื้อธรรมดาเลยพี่ไม่ใช่เสื้อยืดนะอันนี้ A2Z อย่างดีอยู่นะเพราะฉะนั้นการดึงดูดของคุณมันมาจากคำว่าเหลือเฟือครับเหลือเฟือแปลว่าทุกอย่างที่คุณไม่ได้ใช้เงินจ่ายโอเคเช่นแม่ทอดไข่ดาวให้คุณกินใครเคยกินไข่ดาวหรือไข่เจียวของแม่แล้วรู้สึกดีดีแซ่บแซ่บใครที่รู้สึกว่าห้าแชร์ขอบคุณครับนะครับว่าไปแล้วข้างบ้านก็ทำอาหารอย่าการหิวเว้ยนะครับใครรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่แบบพ่อแม่คนที่บ้านทอดไข่ดาวแล้วหลับเราเอาข้าวเหนียวจ้ำกินกับซอสแม็กกี้ป๊าดคือแซ่บแท้ใครรู้สึกว่าป่าแค่นี้มันก็รู้สึกว่าอิ่มใจละใครรู้สึกว่าใช่พิมพ์ใช่ครับนั่นเขาเรียกว่าความเหลือเฟือคุณมองไม่เห็นจริงๆแล้วคุณมองเห็นครับแต่คุณแค่ไม่รู้ว่ากฎแดงดึงดูดหรือกฎจักรวาลมันเรียกว่าความเหลือเฟือคุณลองคิดดูนะมีคนซื้อขนมจีบให้คุณกินแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเงินนั่นเรียกเหลือเฟือไหมครับใช่ติดตามได้นะครับขอบคุณครับมีคนซื้อโกโก้ให้คุณกินเหลือเฟือไหมครับเหลือเฟือถูกไหมวันนี้คุณเข้าใจมันมีลูกศิษย์โอป้าท่านหนึ่งครับเขามีรายได้เข้ามาวันละ 2-3,000 บาทเขารู้สึกว่าเขาหาเงินได้น้อยมากแต่พอวันที่เขาเข้าใจจากโอป้านะครับเขามองหาแต่ความเหลือเฟือวันนี้ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีละเขามีเงินเก็บ 300,000 บาทครับเขาคนนั้นคือพี่ครีมนพมาเขาเรียนแหกหัวรวยนะครับทั้ง1 2 3เลยเรียนแม่ทุกสเต็ปอ่ะพี่ครีมเรียนหมดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไปสัมมนาสดๆของโอป้าด้วยนะครับไปสัมมนาสดโอป้าเนี่ยที่ของแบรนด์มานาแล้วก็ของที่โอป้าจัดเองด้วยนะครับเป็นสัมมนาแหกหัวรวยไปสัมมนา NLP โอป้าถึง2ครั้งแล้วก็เรียนแหกหัวรวย1 2 3แล้วพี่ครีมนะแต่ก่อนที่ไม่เคยเข้าใจคำว่าเหลือเฟือคือพี่ครีมรู้สึกว่ามันหาเงินได้น้อยรู้สึกคือเวลาที่เราหาเงินได้น้อยมันรู้สึกแย่เข้าใจอารมณ์นี้นะแต่ว่าหลังจากนั้นครับ
ชีวิตเขาพอเขาเรียนรู้เรื่องความเหลือเฟือเขามองหาแต่ความเหลือเฟือเขากลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขพี่ลองไปตามนะ Facebook ชื่อนพมาศนะคะภาษาอังกฤษ NOPPAMAS นพมาศนะครับเขามีความสุขคือสามีก็รักลูกก็เป็นเด็กดีอาหารดีๆก็ได้กินทุกวันมีเงินเก็บขายของได้ทุกอย่างเขาเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เงินมันคือความเหลือเฟืออ่าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะเห็นไหมพูดแล้วก็พูดแต่ของกินนะพี่โอป้าก็หิวใช่ไหมล่ะโอป้าก็หิวใช่ไหมคะโอเคพี่แลนด์เยี่ยมมากนะครับดิฉันก็หิวเป็นนะฮะทุกท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเหลือเฟือไม่ใช่เงินลองพิมพ์สิ่งที่คุณเหลือเฟือมาได้ไหมครับคนละ1ถึง2อย่างว่าในชีวิตนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันเหลือเฟือแล้วมันไม่ต้องใช้เงินจ่ายคืออะไรครับพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยนะหิวเลยค่ะใช่แล้วครับพี่กุ้งนะครับเขาอยู่ใน Facebook นะแล้วเขาพิมพ์คำว่าแม่แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะให้กินแล้วพิมพ์อย่างนี้อธิบายด้วยว่าใส่เห็ดเพาะเห็นภาพเลยว่าอยากกินนะครับอะอะไรที่คุณรู้สึกเหลือเฟือครับพิมพ์มาเลยในขณะที่โอป้าเขียนหน้าจอรอนะครับกระบวนการทำให้ปรากฏหรือ process ofmanifestation นะครับซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ศาสตร์ความสำเร็จเขาศึกษากันนะครับพิมพ์มาเลยครับสิ่งที่คุณเหลือเฟือมีอะไรครับมีอะไรเอ่ยนะครับครอบครัวอบอุ่นมากอันนี้ก็เหลือเฟือนะจริงๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับโอป้าเองก็เคยเป็นคนที่มีความฝันเหมือนกับพี่ใช่ไหมสามีและลูกรักเราโคตรน่ารักมากที่มีโค้ชที่สอนฟรีสอนฟรีตลอดแล้วสอนทุกวันด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นยกเว้นวันที่ฟ้าร้องฟ้าผ่านะไม่สอนนะครับกลัวฟ้าผ่านะครับพี่นะถ้าวันไหนที่อุดรฝนตกแรงนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ว่าก็จะโพสต์บอกพี่ๆหน้าเพจนะครับแต่วันนี้ฝนยังไม่ตกอันนี้รีบมาถึงหัววันกลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบแบตเตอรี่สักครู่นึงนะครับปั๊บนะครับอ่ะโทษทีลืมเสียบแบตเตอรี่อีกแล้วอ่ะโอเคเสียบแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวมันดับนะครับสวัสดีครับพี่แบ็คไอนะครับน้ำใจใช่ครับคือโอ้พี่ซื้อทุเรียนมาให้โอ้อยากกินทุเรียนเลยญาติซื้อของมาให้แถมให้เงินอีกเอ้าคดีแถนอญาตินี่แม่ญาติทำไมเป็นคนดีจังซื้อของไม่พอให้เงินด้วยป๊าดคือญาติขนาดละแม่เฮ็ดข้าวเหนียวสังขยาให้กินป๊าดอุ้ยพี่โอป้าชอบกินข้าวเหนียวสังขยามากเลยแต่ละคนพูดแต่ของกินไอ้นอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไพมาแล้วสวัสดีนะครับนะครับพี่แบ็คไอมีลูกน่ารักมีสามีที่ดีมีเพื่อนๆที่น่ารักโอ้โชคดีพี่รู้ไหมครับว่าคือโอป้านะครับพ่อกับแม่เนี่ยหย่าร้างตอนม.6แต่มีปัญหากันมาตั้งแต่สมัยโอป้ายังมัธยมอยู่เลยพ่อแม่สิ่งที่โอป้านะครับรู้สึกว่าตอนแต่ก่อนนะครับรู้สึกว่ามีปมด้อยก็คือว่าวันรับปริญญาโอป้าบอกแม่ว่าให้พ่อเนี่ยมารับปริญญาด้วยไม่ได้หรออยากจะมีรูปถ่ายของพ่อแม่ลูกแต่แม่ไม่ยอมพี่สาวไม่ยอมก็ทำให้โอป้าไม่มีรูปรับปริญญาที่มีพ่อเลยคือในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นโอป้าถึงบอกว่าคำว่าครอบครัวอบอุ่นสามีรักเราลูกรักเราพ่อแม่รักเราหรือทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าแม่งโคตรดีพี่เหมือนญาติของโอป้าเหมือนกันอ่ะญาติโอป้าที่เป็นแบบน้องสาวยายใช่ไหมยายวินญาติพี่น้องเขาก็จะรักกันเกื้อกูลกันสามีรักภรรยาภรรยารักสามีอันเนี้ยความอบอุ่นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับจริงป่ะโอป้าเองก็ไม่มีเรื่องนี้มันเคยมีตอนเด็กแล้วหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างมันก็ไม่มีอีกเลยเห็นไหมครับมันทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราเคยบอกแม่แล้วว่าเฮ้ยแม่ตอนแก่ให้พ่อมาอยู่ด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้เห็นนะครับการให้อภัยไม่มีอยู่จริง หรือมันอาจจะเป็นการที่ให้อภัยแต่กูอยู่ด้วยกันไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะบางคนบอกน้ำพริกไข่เค็มแหมพูดแต่ของกินนะครับเข้าใจคำว่าเหลือเฟือง่ายขึ้นเยอะโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราเก่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ได้ด้วยกันที่อ๋อเราเข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเราจึงมองว่าเฮ้ยทำไมแม่ไม่ให้อภัยพ่อวะทำไมพ่อถึงมาเจอแม่ไม่ได้ทุกวันนี้คือเขาก็ไม่สะดวกใจที่จะเจอกันเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่โอป้าแค่คาดหวังไว้ว่าวันที่โอป้าเมียมีเงินล้นมากๆโอป้าจะให้เงินพวกเขาคนละล้านให้พี่สาวหนึ่งพี่สาวมี2คนนะแล้วก็มีพ่อแม่ใช่ไหมโอป้าคิดว่าอันนี้คือเขียนทุกๆวันเลยนะครับเขียนทุกวันแล้วก็ทุกคืนด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะมากๆจะให้พ่อคนละล้านแม่คนละล้านพี่คนละล้านนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเขากลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็อาจจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีแต่โอป้าอยู่กับแม่2คนนะอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กับแม่2คนนะครับแล้วก็พี่สาวก็ไม่ได้อยู่ด้วยคนนึงอยู่ญี่ปุ่นคนนึงก็อยู่ขอนแก่นนานๆทีมาพ่อก็อยู่คนละที่นะครับพ่ออยู่ที่อำเภอหนองหาน
นะครับอยู่ที่อำเภอหนองหานนะครับมันทำให้เรามันคือคนบางคนทั้งชีวิตอยากจะให้ครอบครัวมันเป็นสุขมันก็ไม่เป็นสุขพี่มันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้เรามีผลกระทบกับชุดความคิดเรื่องความรักอันนี้บอกเลยนะครับมันกระทบกับโค้ชมากทำให้โค้ชมีความสัมพันธ์ที่แย่มากตลอด10ปีนะมีความสัมพันธ์ที่แย่มากนะครับตลอด10ปีนะครับจนเราได้เจอ NLP เราจึงเข้าใจว่าโอเคมันคือการที่เราต้องเข้าใจในมุมมองแบบผู้ใหญ่นะครับการที่เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้โอป้าไม่สามารถจะไปแก้ไขอดีตของพ่อกับแม่ได้แต่โอป้าแค่ทำเรื่องของโอป้าให้ดีขึ้นแล้วโอป้าก็ต้องเป็นใบประกาศนียบัตรให้กับพ่อแม่เหมือนที่โอป้าบอกพี่เมื่อวานถูกไหมครับโอป้ามีเพียงการสร้างความสำเร็จที่จะทำให้ถึงพ่อแม่จะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีได้แม่มีชีวิตที่ดีได้พี่คิดเอานะพ่อเนี่ยมีสถานะล้มละลายต้องได้รับคำดุถูกจากญาติพี่น้องก็พูดไม่ค่อยดีด้วยเรียกพ่อบักนะครับหรือพูดจาไม่ดีนะครับหรือใครหลายๆคนก็พูดจากับพ่อกับแม่ไม่ดีเราจะต้องทำให้ไอเอเหล่านั้นเอาปี๊บคุมหัวไปในที่สุดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อใครแม่ใครก็รักไม่ว่าเขาจะผิดอย่างไรถูกไหมพี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกครอบครัวอุ่นมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกับคนทุกคนถ้าคุณมีคุณก็ดูแลรักษาความอบอุ่นนั้นไว้ให้ดีนั่นแหละครับคือความเหลือเฟือคนดูถูกพ่อโอป้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนที่เป็นญาติกันต้องดูถูกแค่เขาล้มละลายวะการที่ไม่มีเงินกลายเป็นแบบดูเหมือนคนน่ารังเกียจขึ้นไปเลยนั่นคือสิ่งที่ญาติพี่น้องทำกับพ่อของโอป้าณปัจจุบันนี้ซึ่งโอป้าก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักโอป้าจึงเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสนิทใจกันกับญาติเท่าไหร่นักอันนี้เรื่องจริงนะแต่ทุกวันนี้ก็คุยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงนะเมื่อก่อนนะญาติมาบ้านไม่ออกไปหาไม่ยกมือไหว้ไม่ญาติดีกับใครเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก่อนที่จะเจอ NLP นะครับโหดร้ายมากนะครับ ชอบความรู้สึกดีที่มอบให้ขอบคุณครับเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครก่อนที่จะไปเรียน NLP อ่ะพี่คิดเอานะ NLP ที่โอป้าเรียนน่ะมันมีกระบวนการที่ต้องโค้ชชิ่งมากมายที่จะต้องแกะคือโค้ชที่เรียนจบโค้ชมานะครับเขาจะต้องเคลียร์อารมณ์และเคลียร์ทุกๆอย่างก่อนที่จะเรียนจบโค้ชจนกว่าที่จะเคลียร์ตัวเองได้ถึงจะไปโค้ชผู้อื่นได้เมื่อโค้ชผู้อื่นก็ค่อยไปเติบโตอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็ได้เห็นชัดเลยครับว่าโอ้นี่เหตุผลที่ฉันไม่อยากจะญาติดีคือโอป้าไม่ไหว้ไม่สวัสดีใครไม่ทักทายแล้วก็จำชื่อญาติไม่ได้ด้วยเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเป็นคนที่โหดร้ายขนาดนั้นครับจริงๆเป็นคนที่โหดร้ายแต่ก่อนนะคือไม่จำจริงๆไม่จำก็คือไม่จำนะครับจำชื่อญาติไม่ได้จำหน้าไม่ได้ด้วยไม่อยากจำด้วยเจอปุ๊บก็ไม่ไหวแต่ทุกวันนี้ครับพูดดีกับญาติสวัสดีญาตินะครับมีปฏิสัมพันธ์กับญาติเฮ้ยแสดงความยินดีกับโอป้าหน่อยขอเปิดแอร์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับพอปิดก็ร้อนนะครับพอเปิดก็หนาวนะครับไม่บาลานซ์คือเมื่อกี้ฝนมันตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครจริงๆนะครับไม่สวัสดีญาติทุกวันนี้ก็ได้รู้ความสุขว่าโอเคจริงๆแล้วญาติก็เขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดคือเราคิดว่าญาติใจร้ายกับพ่อกับแม่จึงไม่ปรากฏตัวในตอนที่พ่อมีปัญหาในตอนที่แม่มีปัญหาแม่เนี่ยฆ่าตัวตายเกิน10ครั้งนะครับแม่โอป้านี่ฆ่าตัวตายเกิน10ครั้งนะครับเอาเชือกผูกเอาปืนยิงเอาปืนจะยิงขมับแล้วโอป้าก็อยู่ตรงนั้นทุกครั้งจะฆ่าตัวตายจะเอามีดกรีดคอจะแขวนคอตายจะกินยาตายชักกระเดวกระเดวมีแต่โอป้านะครับอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับความกระทบกระเทือนในเรื่องของชุดความคิดชุดความเชื่อเยอะกว่าลูกคนอื่นในบรรดา3คนเพราะว่า2คนนั้นครับไปเรียนที่มสวไปเรียนที่กรุงเทพแล้วมีเพียงโอป้าอยู่กับแม่นะซึ่งตอนนั้นโอป้าก็ทำงานใหม่ๆนะครับโอป้าก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้มามันก็กระทบมาถึงความรู้สึกแล้วก็ความคิดทำให้โอป้าเกลียดทุกคนที่อยู่รอบตัวไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครนี่เห็นไหมครับว่าความโหดร้ายของความคิดกับความเชื่อมันเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจตัวเองสมัยไม่ให้ข้อสรุปตัวเองสมัยต่อให้คุณจะเติมสกิลเท่าไหร่คุณไม่สามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการปรากฏขึ้นได้เลยเพราะคุณไม่เข้าใจความหมายหรือไม่ให้ข้อสรุปใหม่ถ้าคุณยังมีอารมณ์ลบอยู่ยังไงชุดความคิดคุณก็ยังเป็นลบวิธีการเปลี่ยนให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นอย่างที่รู้กันต้องเปลี่ยนที่ความคิดแต่แน่นอนคุณต้องเคลียร์ความรู้สึกก่อนให้มันกลายเป็นบวกแล้วจึงกำเนิดเป็นความคิดและความคิดและความรู้สึกนี้กำเนิดเป็นการกระทำและการกระทำนี่แหละที่ก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดในวันนี้ที่สอนคุณนะครับเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเรียกว่า process of ผ
process นะครับ of manifestation นะครับกระบวนการปรากฏผลหรือการทำให้ปรากฏผลของมนุษย์จะทำให้สิ่งต่างๆปรากฏบนโลกใบนี้ได้อย่างไรมาจากการที่เราควบคุมระดับความคิดและความรู้สึกควบคุมอะไรนะครับพิมพ์มาเลยเราต้องควบคุมอะไรนะครับความคิดและความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรื่องร้ายๆเกิดกับคุณมันแก้ไม่ได้แต่มันให้ข้อสรุปใหม่ได้เมื่อก่อนโอป้าบอกว่าการที่บ้านฉันเนี่ยคือบ้านรวยมากครับในขณะที่แบบมี BMW มีรถเปอร์โยมีรถฟอร์ดมีรถ5คันนะพี่บ้านพื้นที่กว้างมากๆนะครับใช่ครับช็อกมากๆใช่ครับช็อกก็โอป้าช็อกไหมจริงๆเด็กนะครับที่อายุ 7-15 ขวบควรจะช็อกแต่โอป้าช็อกแต่กลายเป็นคนคนใหม่เมื่อก่อนเป็นเด็กที่ผอมกระหล่องกระแหล่งเป็นเด็กที่ร้องไห้ง่ายแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครอบครัวนะครับพ่อก็หายสาบสูญหมายถึงหนีไปพ่อหนีนี่นะครับพ่อก็หายสาบสูญอันนี้โอป้าเล่าแบบโอเพ่นนะไม่มีปกปิดเลยนะครับเป็นคนที่โอเพ่นกับพี่จริงๆถ้าพี่ตามพี่ตามโอป้ามา3ปีพี่จะรู้ว่าโอป้าเล่าเรื่องจริงทั้งหมดมันไม่เคยมีผิดเพี้ยนเรื่องที่โอป้าเล่าแล้วโอป้าไม่อายนะที่จะเล่าให้พี่ฟังเพื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอดีตที่มันแบบเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนให้เราสำเร็จก็ได้นะแต่เราต้องให้มุมมองใหม่ให้ความหมายใหม่ทุกสิ่งต่างๆที่ดีๆจึงจะปรากฏขึ้นจากความคิดและความรู้สึกแต่การที่โอป้าช็อกตอนนั้นทำให้โอป้าเปลี่ยนตัวเองฝึกการต่อสู้ตั้งแต่อายุ7ขวบฝึกให้ตัวเองไม่ร้องไห้ฝึกให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อปกป้องครอบครัวให้ได้แม่นี่เคยเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะไม่ได้เป็นบ้านะแต่จำความไม่ได้เลยนะครับเด็กจะช็อกแค่ไหนอะพี่ลองคิดดูนะแล้วเป็นลูกคนเดียวที่อยู่กับแม่ทุกสถานการณ์ลูกคนอื่นไม่เห็นเลยแม่ไม่เคยบอกพี่สาวว่าเจออะไรพี่สาวไม่เคยรู้ว่าแม่ฆ่าตัวตายบ่อยขนาดนี้มีเพียงโอป้านะครับที่อยู่มันทำให้โอป้าแบบโอ้โหแบบตอนที่โอป้าเคลียร์เรื่องโปรเซส NLP นะต้องขอบใจเลยขอบใจโค้ชนุ้ยเลยโค้ชนุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่เรียนโค้ชด้วยกันนะแล้วก็อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเป็นคนที่เก่งมากๆโอป้าก็ได้จับคู่กับพี่เขาแล้วเราจับคู่กับคนที่มี energy สูงเขาก็ช่วยปลดล็อกให้เราได้ทำให้โอป้าไม่ต้องให้ความหมายผิดๆกับเรื่องนั้นโอป้าไม่โทษพ่อโทษแม่นะแต่โอป้าคิดว่าทำไมบ้านกูต้องจนวะทำไมกูต้องเจอปัญหานี้ชีวิตทั้งชีวิตครึ่งชีวิตอะเด็กที่แบบตั้งแต่โตมาจนถึงอายุ25ปีถามตัวเองว่าทำไมกูต้องเจอเรื่องนี้ทำไมแม่กูจนทำไมต้นทุนกูต่ำวะทำไมกูต้องเจอปัญหาเรื่องเงินน่ะบ้านกูก็อยู่ดีๆทำไมต้องเป็นอย่างงี้วะคำถามคำว่าทำไมแม่งเยอะไปหมดแต่พอวันที่โอป้าได้เรียนรู้ NLP โอป้าเปลี่ยนใหม่ครับอะไรเป็นบทเรียนที่โอป้าได้เรียนรู้จากพ่อและแม่ทำให้โอป้าได้เรียนรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่มีสิ่งที่โอป้ามองเห็นได้ยินหรือพฤติกรรมที่เขาทำให้โอป้าเห็นมันไม่ได้เกี่ยวกับโอป้าซะหน่อยคุณต้องเข้าใจว่านี่คือพ่อแม่พ่อแม่จูงมือกันนะครับอันนี้คือพ่อแม่ของพี่และพ่อแม่โอป้านะครับพ่อแม่มีนิสัยทางการเงินสมมตินะครับพ่อแม่มีนิสัยทางการเงินเป็นลบแต่นี่เราหนึ่งคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนพวกเขาซะหน่อยจำไว้นะครับฉันกับพ่อแม่เป็นคนละคนพิมพ์มาพร้อมกันตอนนี้ครับฉันกับพ่อแม่เป็นคนละคนเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่จนไม่ได้แปลว่าฉันรวยไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เก่งไม่ได้แปลว่าฉันไม่เก่งพิมพ์มาตอนนี้ครับนี่คือโอป้าปลดล็อกให้พี่ด้วยเรื่องของโอป้าแล้วนะครับโอป้าไม่อายที่จะเล่าให้คุณฟังตั้งแต่วันที่โอป้าเริ่มไลฟ์สดจนวันนี้โอป้าแค่พูดความจริงให้คุณฟังว่าเรื่องราวของเด็กอีสานคนนี้อาจจะเป็นวิทยาทานให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่ติดลบทางการเงินคนที่แม่งมีปัญหาตั้งแต่เด็กจุกๆตั้งแต่เด็กอะครับพ่อแม่ทะเลาะกันแม่จะฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายชักกระเดวกระเดวกระเดวหลายรอบมากเลยแล้วพี่เชื่อไหมไปเรียกญาติคนไหนญาติอยู่บ้านติดกันญาติไม่ช่วยเลยอะได้แบบไปเรียกสำล้อตอน 5-6 ทุ่มอะต้องขอบคุณสำล้อเลยสำล้อเนี่ยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอุดรโอ้โหนะครับฉันกับพ่อแม่เป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับการเกิดขอพูดเรื่องนี้หน่อยอะใครที่เคยเรียน NLP WAS ก็ฟังอีกรอบนึงอันนี้เป็นระดับการเกิดของคุณนี่คือระดับ0 0คือระดับที่อาจจะจนหรืออาจจะติดลบไม่รวยอ่ะไม่รวยแล้วกันขอเขียนคําว่าไม่รวยเข้าใจง่ายดีหรือบางคนอาจจะเกิดมาที่ระดับ10ก็คืออาจจะมีต้นทุนดีหรือรวยวันนี้ก่อนที่คุณเกิดอันนี้คุณอยู่นี้อันนี้คุณอยู่ในท้องแม่นะครับก่อนที่คุณจะเกิดคุณเลือกพ่อแม่ได้มั้ยครับ
โอ้โหบางทีวันนี้แบบเหมือนเข้าไปทัวร์สัมมนาโคตรวัดเลยใช่ไหมโอป้าเป็นลูกศิษย์โคตรวัดนี่ครับก่อนที่คุณจะเกิดคุณเลือกระดับการเกิดได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ใครคิดว่าไม่ได้กูเลือกพ่อแม่ไม่ได้ถ้ากูเลือกกูเลือกเป็นลูกสุรต่านแล้วเว้ย คุณรู้ป่ะเวลาที่คุณบอกว่าอยากจะเกิดกับพ่อแม่รวยๆคุณกำลังดูถูกพ่อแม่ตัวเองมีพี่ท่านหนึ่งนะครับจมเรื่องการเงินแล้วจมเรื่องการเงินอีกเขามาปรึกษาโอป้าโอป้ารู้เลยครับว่าทำไมเขาจนอยากรู้ไหมครับใครอยากรู้ว่าทำไมเขาจนพิมพ์มาเลยว่าอยากรู้ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่เล่าให้คุณฟังนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วรู้เลยว่าทำไมเขาจนนะเขาดูถูกพ่อแม่ตัวเองที่เป็นชาวนาเขาบอกว่าพ่อแม่ฉันมันก็แค่ชาวนาคนหนึ่งฉันก็เลยต้องเป็นชาวนาฉันก็เลยต้นทุนต่ำไม่มีเงินไปเรียนคอร์สออนไลน์สัมมนาเพราะพ่อแม่ฉันเป็นชาวนาฉันจึงต้องกลายเป็นเกษตรกรถามว่าพ่อแม่คุณเป็นเกษตรกรคุณจะเป็นเศรษฐีไม่ได้เชียวหรือจริงป่ะจริงป่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลือกระดับการเกิดไม่ได้ตอนที่คุณเกิด NLP ศึกษาตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเกิดจนถึงตายไปจริงๆแล้ว NLP มี NLP อดีตชาติ NLP อนาคตด้วยนะครับมันมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นชาวนาทำให้เขาต้องเป็นเกษตรกรทำไมเหรอครับเป็นเกษตรกรแล้วเราต้องจนเหรอครับเปล่านะเกษตรกรแม่งรวยมีแม่งโคตรเยอะเพื่อนโอป้าเป็นเศรษฐีเงินล้านเนี่ยจากการที่เขาเนี่ยขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเกษตรกรเนี่ยคุณกำลังดูถูกว่าคนปลูกข้าวเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วจนแต่ทำไมโอป้าดูข่าวบางคนนะปลูกต้นไม้แล้วแม่งได้เดือนละแสนแม่งเอ้ยความคิดของคุณยังไงล่ะครับที่คิดว่าพ่อแม่กูเป็นชาวนาคุณกำลังดูถูกชาติตระกูลของตัวเองคุณก็สมควรแล้วครับที่จนโอป้าพูดกับเขาตรงๆเขาก็สะดุ้งไปแป๊บหนึ่งเฮ้ย ถ้าโค้ชที่อื่นอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรโอป้าไม่ชอบตอแหลพูดคำหวานให้คนอยู่ในลาเวนเดอร์เดิมๆครับถ้าโอป้าไม่พูดคำนี้พี่คนนี้คงไม่ตื่นครับถูกปะโอ้พี่พ่อแม่พี่ก็เป็นชาวนาอย่างนั้นล่ะพ่อแม่พี่เป็นชาวนาพี่ก็เลยจนทำไมโค้ชต้องพูดอย่างนั้นวะคนที่เรียนจบโค้ชมาแบบถูกต้องนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณจรรยาบรรณของการเป็นโค้ชก็คือพูดความจริงกับลูกค้าก็คือพี่โค้ชไม่มีหน้าที่เคลือบช็อกโกแลตให้คุณโค้ชไม่ได้มีหน้าที่อยู่ให้คนชอบหรือไม่ชอบนั่นคือสิ่งที่ครูของโอป้าหรืออาจารย์ของโอป้าสอนมาครับโค้ชมีหน้าที่ถือแสงเทียนนำทางให้คุณเดินทางได้อย่างถูกต้องแค่นั้นเองก่อนเกิดคุณเลือกระดับการเกิดไม่ได้คำถามคือแล้วเมื่อคุณเกิดมาแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเกิดที่ระดับ0คุณสามารถที่จะรวยระดับ8ได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้สอนแพงเว้ยวันนี้โอ้ยสอนแพงอีกแล้ว ใครที่อยากเรียนย้อนหลังก็เรียนที่เพจโอป้าอีสานได้นะครับแล้วก็ YouTube โอป้าอีสานนะครับมีหลายช่องทางให้คุณเลือกสรรนะครับ โอเคครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเปิดช่องหน้าให้ดูก่อนเผื่อบางคนแบบมองไม่เห็นอ่ะกลัวมองไม่เห็นนะครับเหมือนกับประชดเลยบางคนบอกโอป้าประชดเหรอนะครับไม่ได้ประชดนะครับแต่ว่าแค่เอาให้ดูนะครับนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเรียนย้อนหลังนะครับเรียนได้หลายช่องทางนะเพจโอป้าอีสานหรือ YouTube โอป้าอีสานเห็นชัดใช่มั้ยครับถ้าเห็นชัดจะปิดลงไปนะครับโอเคบางคนบอกนี่แม่งประชดนะครับบางคนบอกโอ้โคตรประชดพี่จังเลยนะครับก็ฝากกดติดตามในเรื่องของ YouTube ด้วยนะครับ YouTube เนี่ยจะมีอะไรเยอะที่เพจ Facebook ไม่มีส่วน TikTok ก็จะมีอะไรบางอย่างที่เพจไม่มีคือแต่ละช่องทางโอป้าลงแตกต่างกันไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะเรียนไลฟ์สดนี้คุณไปเรียนย้อนหลังที่ YouTube ก็ได้ถ้าขี้เกียจดูคอมเมนต์เพื่อนๆนะนะครับแต่ทุกช่องทางพยายามพิมพ์โต้ตอบให้เยอะที่สุดนะครับโอเคนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับสวัสดีครับหญิงใหญ่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไต่ไประดับ8ได้วันนี้พ่อแม่คุณเกิดมาจนพ่อแม่อันนี้คือพ่อแม่นะครับคุณจำเป็นต้องจนด้วยไหมครับพิมพ์คำตอบมาหน่อยครับถ้าพ่อแม่คุณเกิดมาจนหรือพ่อแม่คุณบังเอิญล้มละลายแล้วจนหรือคุณล้มเหลวในทางธุรกิจลูกคุณอะลูกคุณต้องจนด้วยไหมถ้าคุณล้มเหลวทางธุรกิจลูกคุณต้องจนด้วยไหมครับเปล่านะรู้ไหมครับทำไมพ่อแม่จนแล้วทำไมลูกถึงจนเพราะว่าเรามักจะคิดว่าฉันยอมรับสิ่งที่พ่อแม่เป็น
พ่อเกิดมาจนลูกต้องจนอย่างนั้นหรือผิดครับมันเกิดขึ้นจากการที่เรายอมรับที่เราจะเป็นสิ่งนั้นครับเพราะเราเห็นสิ่งที่เขาทำเพราะเราได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเพราะเราเห็นพฤติกรรมของเขาเหมือนที่โอป้าบอกว่าชุดความเชื่อมีผลกับบลูพริ้นท์ทางการเงินของคุณครับครับสอนแพงที่นอกบัตนีเนาะอย่าลืมกดคนละหนึ่งแช่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแช่คุณช่วยคนตื่นรู้มากนี่สอนแพงมากเลยนะโอ้โหแม่งสอนแพงจริงรู้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่พูดเป็นแพงนะครับเพราะฉะนั้นคุณกับพ่อแม่คุณเป็นคนละคนกันถ้าพ่อแม่คุณจนดำดิ่งไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องจนคุณสามารถรวยได้ประสบความสำเร็จได้เพียงแค่คุณนะครับอยู่กับปัจจุบันและตระหนักรู้กับแนวคิดที่โอป้าจะบอกคุณเราเป็นคนละคนกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่จนรวยไม่เกี่ยวคุณทำความสำเร็จเองได้ครับเชื่อโอป้านะครับว่ามันเกิดขึ้นได้โทนี่โรบินนะครับเป็นคนที่ไม่มีเงินมาก่อนเป็นพาโลมาก่อนทุกวันนี้โทนี่โรบินรวยติดอันดับโลกครับอีลอนมัสก์ก็เคยไม่มีเงินมาก่อนเคยล้มละลายแล้วด้วยอีลอนมัสก์เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครับโดนัลด์ทรัมป์เคยจนแล้วก็เคยรวยแล้วก็เคยล้มละลายครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เป็นประธานาธิบดีคนก่อนๆของสหรัฐอเมริกาเคยล้มละลายมาแล้วแต่แน่นอนครับทำไมโดนัลด์ทรัมป์กลับมารวยพันล้านครับเมื่อก่อนโดนัลด์ทรัมป์เคยมีทรัพย์สินอยู่ที่ร้อยล้านครับทำไมโดนัลด์ทรัมป์ณปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่1,000ล้านครับเป็นเพราะว่าเขามีชุดความเชื่อที่บอกว่าฉันเป็นคนพันล้านเท่านั้นมันจึงทำให้โดนัลด์ทรัมป์นะครับสามารถที่จะมีเงินขึ้นมาใหม่เป็นหลักพันล้านภายใน2ปีเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าตอนนี้คุณล้มเหลวทางการเงินมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีบลูพริ้นท์ที่ถูกต้องยังไงคุณก็ขึ้นมาใหม่ได้จริงไหมครับใครคิดว่าจริงเป็นจริงสอบคุณครับพี่อรุณีโอ้ไปเห็นหน้าหลายวันเลยนะครับขอบคุณครับทักทายเขาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นมาได้หน้าจอเดี๋ยวนะครับหนึ่งหน้าจอเด้งนะครับโอเคขอบคุณครับหน้าจอเมื่อกี้มันเด้งออกนะครับโอป้าดูคอมเมนต์ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ดูมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์นะครับถูกเซตโปรแกรมไว้ว่าต้องเป็นคนพันล้านอีลอนมัสก์แม้จะเคยจนมาก่อนแต่ถูกเซตโปรแกรมไว้ว่าต้องมีจุดๆหรือแจ็คหมานะครับถูกเซตโปรแกรมไว้ว่าต้องรวยโทนี่โรบินนะครับถึงแม้เขาจะเกิดมาจากชาติตระกูลที่จนโทนี่โรบินไม่ได้รวยตั้งแต่เกิดนะอาจารย์ของโอป้าเนี่ยไม่ได้รวยตั้งแต่เกิดแต่เขาติดตั้งบลูพริ้นท์จากการที่จิมโรนเขาเคยเข้าสัมมนาของจิมโรนเขาเป็นลูกศิษย์เอกของจิมโรนนะครับจิมโรนเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคือจิมโรนนี่ดังมากๆนะครับเขาถือเป็นต้นกำเนิดของ NLP เลยนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ของจิมโรนโชคดีมากนะครับที่โทนี่เราบินได้เรียนแล้วเขาถูกติดตั้งโปรแกรมที่ใช่ตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยณปัจจุบันโทนี่เราบินมีทำธุรกิจเกี่ยวกับการโค้ชให้ความรู้มามากกว่า30ปีครับสร้างเงินโอ้โหจะใช้คำว่าไงวะมีเกาะส่วนตัวพี่มีเครื่องบินส่วนตัวมีเกาะส่วนตัวมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวรวยแค่ไหนคิดเอาเอง คุณคิดว่ารวยไหมเฮ้ยเขามีเกาะส่วนตัวนะพี่เขามีเกาะส่วนตัวมีเฮลิคอปเตอร์เวลาที่เขาจะมาสัมมนากับเรานะครับที่ต่างประเทศเขานั่งส่วนตัวนะครับพี่มียกตัวอย่างครั้งหนึ่งโทนี่โรบินเคยเล่าให้ฟังในหนังสือของปลุกยักษ์มันจะมีหนังสือเล่มนึงนะครับคือ Awaken the Giant นะครับเขาบอกว่าโทนี่โรบินเนี่ยไม่อยากจะให้คนเห็นเวลาที่ตอนมานะครับไม่อยากจะรถติดไม่อยากจะเสียเวลาเขาก็เลยนั่งเฮลิคอปเตอร์มาลงเฮลิคอปเตอร์นั้นประหยัดเวลาใช่ไหมก็รวยขนาดนั้นแหละครับที่มีแบบมีเกาะส่วนตัวแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่โอป้าชอบเขานะครับก็คือความสมรรถะคือไม่ว่าจะสัมมนาไหนที่โอป้าเรียนกับของโทนี่โรบินนะครับโอป้าเรียนหลายสัมมนามากไม่ว่าจะเป็นBusiness Masteryนะครับหรือเดวิดวิทนี่นะครับคือเรียนหมดนะครับเรียนหมดเลยของ GHR Baker นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้เรียนเนี่ยมันตรงแล้วนะครับคือแม่งไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเข้าใจได้ง่ายๆนะครับใครรู้สึกว่าวันนี้เข้าใจง่ายมากขึ้นพิมพ์เข้าใจครับอาจารย์ของโอป้าเนี่ยใส่เสื้อง่ายมากๆใส่เสื้อคอโปโลสีดำใส่หมวกแก๊ปจบแล้วป้าได้หมวกจากโทนี่โรบินด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังมาใส่โชว์แล้วกันเดี๋ยววันหลังไม่เสร็จผมมาใส่โชว์ดีไหมหมวกแม่งโคตรใหญ่นะหมวกไซส์ฝรั่งอะพี่ได้หมวกเหมือนโทนี่โรบินด้วยนะครับชอบมากดีใจมากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งมาให้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาให้เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากแม้แต่ปากกาโทนี่โรบินแม่โอ้ป้าแบบรักษาเป็นอย่างดีนะครับมาช้าใช่ไหมครับแต่มาโชว์ย้อนหลังได้นะครับต้องฟังสดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขานะครับก็ทำตัวสมถะมากๆคนที่เป็นเศรษฐีนะมีอยู่2แบบคือแต่งตัวหรูหรามาเห่านะครับอันที่2คือแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านแต่ไม่ต้องหรูหรามาเห่าก็ได้ก็อย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ถูกไหมแจ็คหม่าเนี่ยครับแต่แจ็คหม่าเขาก็จะใส่สูทนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการมากมายไงคือบางคนแบบมึงมาเลยทองแบบหนามากนะครับบางคนแบบต้องนาฬิกาปาเต้เท่านั้นโรเล็กเท่านั้นนะครับโทนี่โรบินแบบใส่แต่เชือกอะที่คอไม่มีใส่ทองเลยนะคือชอบมากนะครับคือเป็นไอดอลโอป้าเลยนะสตีฟจ็อบทีฮาร์ฟเอเกอร์แบรนด์เดซี่แล้วก็โทนี่โรบินส์นะครับโอป้าถึงแต่งตัวแบบนี้ไงนี่คือเหตุผลที่นานๆทีโอป้าถึงจะแต่งสูตรนะครับหรือจะใส่ชุดสูตรมาสอนคุณนานๆทีคุณสังเกตไหมคือเนี่ยเห็นไหมชุดโอป้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแขนเสื้อก็จะดึงขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือโค้ชที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสบายๆในการมาขึ้นเวทีในการพูดกับคนนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีทึบใส่เสื้อสีเรียบๆอ่ะไม่มีลวดลายโอป้าน่ะออกหาเสื้อออกตามเสื้อไอ้เสื้อพวกเนี้ยมีครั้งนึงไปเจอที่ Etusetก็เหมามาเลยครับ10ตัวนะครับแล้วก็เจอที่แพลตินัมก็เหมามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เสื้อที่ไม่มีลายเห็นไหมครับมันก็ทำให้เราเนี่ยถอดแบบกลยุทธ์เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะสำเร็จเร็วขึ้นนะครับนอกจากเราจะใช้กระบวนการปรากฏด้วยตัวเองก็ได้แต่อีกวิธีนึงที่ทำให้คุณสำเร็จเร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไประดับ8สามารถทำได้ใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ครับมีวิธีการที่จะทำให้เราไปเป็นคนระดับ8แบบเร็วๆอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับใครอยากรู้พิมพ์มาเลยลุกไหนๆก็หล่อนะครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารกับผู้บริโภคยังไงเราก็แต่งตัวอย่างนั้นนะโอป้าแต่งแต่สีเข้มนะครับสีดำสีเทาสีกรมธาตุเข้มแค่นั้นเองนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของโอป้าแล้วโอป้าก็แต่งอย่างนี้ของโอป้าทุกวันยกเว้นช่วงสงกรานต์เห็นไหมก็จะมีลายดงลายดอกบ้างนะครับแอบแรบนะฮะตั้งใจก็จะแอบแรบใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราจะสำเร็จเร็วนะครับจดไว้นะครับคุณจะต้องคิดเหมือนคนรวยคุณจะต้องเชื่อเหมือนที่คนรวยเชื่อคุณจะต้องทำเหมือนที่คนรวยทำคุณจะต้องรู้สึกเหมือนที่คนรวยรู้สึกทั้งหมดนี้เรียกว่าการถอดแบบจดเองนะจ๊ะบางคนบอกแม่งเหมือนเรียนในสัมมนาจริงๆการถอดแบบกลยุทธ์หรือการโมเดลลิ่งบ้านเราเขาเรียกว่าก๊อปปี้เหรอ นะครับต่อให้คุณนะครับไปอ่านหนังสือนะคุณก็จะเจอประโยคนี้อย่างที่บอกโอป้าแบบโอ้ถอดแบบกลยุทธ์จริงๆคือโอป้าจำได้ทุกคำพูดเลยนะพี่คือไม่ใช่ว่ารออยากเยอะนะพี่แต่โอป้าเป็นคนที่เมื่อวานอ่านหนังสือไปครึ่งเล่มอ่านหนังสือวันละครึ่งเล่มนะครับไม่ใช่วันสิบหน้าเหมือนพี่นะอ่านวันละครึ่งเล่มนะครับอ่านจนถึงตีหนึ่งรู้สึกสนุกอะแล้วจำได้ด้วยนะคือเวลาคุณอ่านหนังสือคุณนำความเข้าใจมันจะทำให้คุณจำได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ทำให้คุณสำเร็จเร็วนะครับก็คือการถอดแบบกลยุทธ์แบบที่คนสำเร็จทำวิธีนี้เร็วที่สุดแล้วครับการถอดแบบมันเหมือนกับการที่คุณขี่โฟลว์แบบขี่จรวดอะติดโฟลว์ความเร็วอะเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่โอป้าเรียนจบโค้ชใหม่ๆเราก็เลยเริ่มเปิดตัวแล้วว่าเฮ้ยเราเรียนจบโค้ชมาเลยนะเว้ยเราจะสอน NLP แบบเป็นมาตรฐานเลยคราวเนี้ยคือเรียนจบแล้วมั่นใจมากแล้วก็อีกอย่างก็ไปเรียนโทนี่โรบินส์กับทีฮาร์ฟเอเกอร์มาเพิ่มตอนนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราสำเร็จเร็วโอป้านะครับค้นหาใน YouTubeแล้วก็เรียนซ้ำนะครับในสิ่งที่โอป้าซื้อคอร์สเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นโอป้าก็ซื้อคอร์สของ T-Harp Eker หรือต่างๆนานี้เอาไว้นะครับหรือแม้แต่คนสำเร็จเขามีลักษณะท่าทางยังไงวะเขาเดินยังไงวะเขาพูดยังไงแม้แต่ตอนที่โอป้าไปสิงคโปร์ถึงโอป้าจะนั่งหลังสุดแต่โทนี่โรบินโคตรดีเดินมาค่ะเดินมาแถวนี้เลยค่ะใกล้กันมากค่ะพี่ขาโอป้าก็ดูเลยครับว่าเขามองเรายังไงมองลูกค้ายังไงใช้น้ำเสียงอย่างไรขยับร่างกายยังไงตอนที่ไปเรียนสิงคโปร์ 4-5 วันอะโคตรเจ๋งจำหมดเลยอะว่าเขาแสดงลักษณะท่าทางยังไงเขาใช้คำพูดแบบไหนเขาเชื่อมคนยังไงทำให้โอป้านะครับเอาสิ่งนี้มาใช้กับการสอนหน้าเพจกับพี่แล้วก็เอามาใช้กับการสอนที่สัมมนาสดใครที่เข้าสัมมนาสดนะครับก็จะรู้ว่าเป็นแบบไหนถ้าสัมมนาออนไลน์มันจะอีกแบบนึงเนาะแต่ถ้าเป็นสัมมนาสดเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโปรเซสมันเยอะมากๆนะครับบางคนแบบร้องไห้จนแทบจะอ้วกแตกบางคนแบบหัวเราะจนแทบจะอ้วกแตกคือบางคนแบบปลดล็อกไปเลยอ่ะบางคนแบบจากติดหนี้มาแบบ8ล้านบาทบางคนติดหนี้ไป8ล้านบาทออกจากสัมมนาโอป้านะครับสามารถสร้างเงินล้านได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเฮ้ยพี่จากทั้งชีวิตแม่งแบบติดหนี้มา8ล้านใช้ไม่ได้เลยอะแม้แต่บาทเดียวโอ้โหเริ่มใช้มาเป็นล้าน2ล้านบางคนติดหนี้100ล้านบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่โอป้าพี่เป็นหนี้มากๆมีพี่ท่านนึงติดหนี้มา100ล้านมาหาโอป้าวันที่ใจตกต่ำเลี่ยนล่านะครับ
หาเงินไม่ได้เลยแต่พอวันที่ใจเป็นสุขวันที่ใจเปิดให้ความหมายกับชีวิตใหม่หาเงินได้ทีละแสนทีละล้านครับเขาเป็นนักธุรกิจที่อยู่ภูเก็ตครับเดี๋ยวให้หมดโคก่อนนะเดี๋ยวจะไปใช้บริการนะครับอันนี้คือปักหมุดไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมชมกิจการของพี่เขาที่ภูเก็ตมีคนรู้จักโอป้าเยอะนะครับมีทั้งเพื่อนที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยกันมีทั้งพี่ท่านนี้แล้วก็มีพี่ท่านนึงที่ทำอสังหาริมทรัพย์เป็นเศรษฐีที่ภูเก็ตเลยนะครับก็อยากจะไปเยี่ยมชมกิจการเขาเชิญชวนโอป้าไปกินข้าวบ้านเขาด้วยเป็นเกียรติมากๆนะครับหลังโคเจอกันให้โคหายก่อนแล้วกันนะครับ การถอดแบบกลยุทธ์กดสำเร็จที่กดสำเร็จเขาทำจะทำให้คุณทำเร็วเพราะการที่คุณอยู่ในโฟลว์เดียวกับเขาทำให้คุณกลายเป็นเหมือนเขาครับตอนที่โอป้าทำสัมมนาแหกความรวยรุ่นหนึ่งนะครับโอป้าก็ใช้วิธีการนี้กับนักเรียนของโอป้านะครับมันทำให้โอป้าเนี่ยสามารถที่จะดึงพลังงานในแบบที่โทนี่ทำในแบบที่จีฮาร์ดเบเกอร์ทำมาใช้กับนักเรียนในสัมมนาทำให้สัมมนารุ่นหนึ่งแบบโอ้โหสุดพลังอ่ะคือโคตรเจ๋งอ่ะคือแบบไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยนี่สัมมนาแรกมันจะมีพลังงานสูงขนาดนี้นักเรียนประทับใจมากแล้วแบบนักเรียนปลดล็อกกันเยอะมากๆคือถ้ามีโอกาสเจอกันสดอยากให้มาสดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมีโคอยู่นะตอนนี้ที่กรุงเทพห้ามจัดอะไรนะงานโรงงานเรียนห้องสัมมนาก็จริงๆเรากำลังติดต่อเจ้าห้องแล้วแต่เราก็ต้องดรอปไว้นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังเรียนคอร์สออนไลน์ของโค้ชโอเคเยี่ยมมากครับคอร์สไหนครับ เรียนคอร์สไหนครับโอเคนะครับครูอ่านมาเลยโอเคเรียนคอร์สไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับการถอดแบบกลยุทธจะทำให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นการถอดแบบกลยุทธ์นะคะเพียงแค่เราเป็นเหมือนเขาอย่างน้อย 1-3% ก็สามารถทำให้เราสำเร็จได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้ครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้มาเลยคุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณนะครับสามารถเป็นเหมือนเขาเนี่ยอย่างน้อย 1-3% สามารถทำให้คุณขี่โฟลว์ติดจรวดได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เดือนคุณควรจะเติมอาหารสมองเกี่ยวกับประวัติคนสำเร็จระดับโลกบ้างควรจะเติมอาหารสมองไม่ว่าจะเป็นออดิโอไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์สัมมนาหรือต่างๆนานาบ้างนะครับเยี่ยมครับยกตัวอย่างละกันนะครับอย่างโอป้านะครับก็มีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ่านให้ฟังเป็นการอ่านหนังสือให้คุณฟังนะครับแต่ข้อดีนะครับที่มากกว่าการอ่านหนังสือคือตัดส่วนที่มันเกินตัดส่วนที่มันแบบเขาเรียกคุณไม่ต้องไปรู้ก็ได้ก็ต้องใช้คำนี้อ่านหนังสือให้ฟังเนี่ยคอร์สอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นคอร์สที่เจ๋งตรงที่ว่าเราสรุปแล้วเราย่อยหนังสือเล่มนั้นให้กับคุณโดยที่คุณแม่งไม่ต้องไปอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องคืออันนี้คืออ่านและสรุปแล้วก็ย่อยแล้วก็เพิ่มการบ้านมีการบ้านด้วยนะคะในหนังสือเนี่ยโคตรเลิศเลยนะครับบอกเลยว่าหนังสือที่มีการบ้านด้วยนะครับหนังสืออันเนี้ยนะครับก็มีหนังสือหลายเล่มที่โอป้าอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Brian Tracy ที่ฮาร์ดเบเกอร์คุณรู้หรือเปล่าครับว่าเราไม่จำเป็นต้องจำทุกข้อความในหนังสือนั้นเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องอ่านทั้งหมดโอป้าตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นออกไปโอป้าอ่านแต่ประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็สรุปให้ด้วยย่อยแล้วก็มีการบ้านให้ด้วยอ่านหนังสือบ้านอะไรว่ามีการบ้านให้ด้วยเลิศไหมดีไหมดีถูกต้องอย่าลืมไป EP 1นะครับโอเคอย่าลืมไป EP 1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเติมอาหารสมองนะครับอันนี้โอป้าเชิญชวนเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้แบบไปยิงแอดโปรโมทอะไรเลยนะครับอันนี้คือทำสดสดจริงๆแล้วเกินนะครับก็จะเป็นหน้าจอค้างนิดนึงนะครับโทษทีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับในเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งเป็นออดิโอนะครับอ่านให้ฟังนะครับเป็นการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์ความสำเร็จและการเงินของโอป้ามากกว่า10เล่มครับมากกว่า10เล่มนะครับแล้วก็มีสรุปให้ด้วยนะครับแล้วก็แยกนะครับให้คุณอย่างเห็นชัดไม่มีมานั่งอ่านคำนำบทนำนะครับกะโหลกกะลาพี่สายทานลองพิมพ์ให้เพื่อนดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงคือมีการให้การบ้านคุณด้วยนะครับคือในหนังสืออธิบายสั้นหรือบางทีหนังสือไม่ได้เจาะลึกแต่เนื่องจากว่าโอป้าเนี่ยมีพื้นฐานของ NLP อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียนกับหลายอาจารย์แล้วก็เรียนตรงกับหลายอาจารย์ที่เป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมให้คุณเข้าใจได้ลึกขึ้นในแต่ละประเด็นเข้าใจง่ายตรงๆอ่ะคือคุณไม่ต้องมานั่งอ่านแบบสมมติถ้าคุณฟังใน YouTube คำนำบทที่1บทที่2บ้าหรือเปล่าวะแล้วก็จะมาฟังตั้งแต่ปี1967คนนี้ไปเจอคนนี้จะเล่าทำไมคุณก็เอาประเด็นมาเลยนะครับคือหยิบประเด็นมาเลยว่าคุณต้องรู้อะไรนะครับนั่นคืออ่านให้ฟังนะครับคือจะไม่ได้มานั่งแบบคำนำอะไรบทนำอะไรฉันเป็นใครบอมีนะครับเสียเวลาคุณนะครับเสียเวลาป้าด้วยเราแม่งสรุปให้คุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกับว่า
อ่านแล้วก็สรุปแล้วก็ย่อยแล้วก็แถมการบ้านนี้ด้วยนะข้อดีคือมีการบ้านนี้คุณด้วยเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้แบบอ่านแบบเสียงผงผางอย่างนี้นะครับอ่านเสียงแบบนิ่มๆกว่านี้นะครับอ่านเสียงนิ่มๆกว่านี้มาฟังแล้วโค้ดย่อยให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่งไม่เสียเวลาอันนี้คือข้อดีนะอันนี้คือของอ่านให้ฟังนะครับก็แนะนำกันไปนะครับอันไหนข้อดีก็แนะนำเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอดแบบเนี้ยก็สามารถทำได้หลายแบบเช่นคุณอ่านหนังสือเองหรือฟังออดิโอเข้าสัมมนาฟัง YouTube บ้างนะครับเพื่อจะฟังว่าคนสำเร็จเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะการที่ฟังประวัติคนสำเร็จช่วยให้คุณสำเร็จได้อันนี้นะสำคัญนะครับโอป้านะครับมีหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติคนสำเร็จเยอะมากคุณลองไปฟังในหนังสือเสียงที่ YouTube โอป้าอีสานได้นะครับเพราะว่าเวลาที่โอป้าเล่าให้คุณฟังก็เท่ากับว่าโอป้าทบทวนโอป้าอ่านมากกว่า 3-4 รอบการที่คุณรู้นะครับว่าคนสำเร็จเขาสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าเขาคิดแบบนี้เขาเชื่อแบบนี้คุณก็แค่คิดแบบเขาเชื่อแบบเขาทำแบบเขาคุณก็จะได้กลยุทธ์วิธีการที่คุณจะรวยที่สุดนะครับทีฮาร์ฟเอเคอร์บอกว่าคุณก็ต้องทำแบบที่คนรวยทำครับนั่นคือสิ่งที่ทีฮาร์ฟเอเคอร์นะครับอาจารย์ของโอป้าบอกไว้นั่นก็คือคอร์สอ่านให้ฟังนะครับซึ่งมัน 1,450 ถูกมากนะครับคอร์สนี้นะครับเป็นราคานี้เลยนะครับ 1,450 คุณได้เรียนรู้หนังสือมากกว่า10เล่มบางเล่มนะครับก็เป็นหนังสือหายากนะครับและแต่ละเล่มเป็นหนังสือที่ติดอันดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการย่อยให้คุณทั้งหมดตอนนี้ยังอยู่ที่เล่มแรกอยู่นะครับของ Brand Desi เดี๋ยวเล่มต่อมานะครับเราก็จะมีการสรุปหนังสือหลายเล่มให้คุณฟังรับรองครับว่าย่อยแล้วก็ไม่นานเกินไปนะครับมีแต่ประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วก็ปฏิปต่อกันให้คุณด้วยนะครับนี่คือความสามารถของโอป้าเลยในเรื่องการตกผลึกนะครับไอ้ก็คือคอร์สไอ้ตัวอ่านให้ฟังนะครับและอีกอันนึงที่อยากจะนำเสนอทุกคนนะครับก็คือว่าการที่เราจะถอดแบบกลยุทธ์ถ้าเรามีโปรแกรมที่ถูกต้องการรวยคือการทำอย่างถูกต้องจำได้ไหมครับที่โอป้าบอกคุณเมื่อวานการรวยคือการลงมือทำอย่างถูกต้องซึ่งเป็นผลมาจากความคิดที่ถูกต้องแต่ความคิดนั้นจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อที่ถูกต้องถ้าคุณมีโปรแกรมผิดคุณก็จะมีความคิดความเชื่อความรู้สึกและการกระทำที่ผิดครับก็เป็นตามกระบวนการการปรากฏเลยแต่ถ้าคุณมีกระบวนการที่ถูกคุณก็สามารถที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นกับตัวคุณเองถึงประเด็นนี้ใครเข้าใจครับถึงประเด็นนี้ใครเข้าใจเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์หน่อยขอแวะดูคอมเมนต์หน่อยนะครับถึงประเด็นนี้ใครเข้าใจนะครับลองพิมพ์มาดูนะครับหน้าจอดับสักครู่นะครับปึ๊บหน้าจอดับสักครู่หนึ่งนะครับใครที่ถึงประเด็นเมื่อกี้ใครเข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจให้หน่อยนะครับสงสัยเปิดไว้นานนะครับดับแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับโอเคหน้าจอมาละขึ้นหน้าจอใหม่นะครับเมื่อกี้หน้าจอดับโทษทีนะครับเข้าใจครับเยี่ยมมากพี่หลานนะครับเข้าใจไหมครับใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์มาเลยครับและในตอนสุดท้ายนะครับที่เราอยากจะนำเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับทุกๆคอร์สออนไลน์นะครับที่โอป้าแนะนำพี่นะครับมันทำมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาพี่โดยเฉพาะนะครับในเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สออนไลน์นี้นะครับมีชื่อว่าคอร์ส The New You ทุกๆคอร์สออนไลน์ที่โอป้าแนะนำมันเหมือนยารักษาโรคให้พี่ครับถ้าคุณกลัวโควิดคุณก็ต้องใส่แมสใส่แล้วก็ทาเจลแอลกอฮอล์ The New You นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่เปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินนะครับภายในระยะเวลาแค่ 1-2 อาทิตย์แค่นั้นเองนะครับและแน่นอนครับคอร์สนี้นะครับไม่ได้มาเล่นๆนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จะช่วยทำให้คุณนะครับมีมาตรฐานในสิ่งที่คนสำเร็จในโลกใบนี้เขาทำกันเป็นการถอดแบบกลยุทธ์30วิธีที่เศรษฐีระดับโลกทำกันทั้งหมดนะครับ30วิธีที่เป็นกลยุทธ์ที่คนสำเร็จเขาทำกันยกตัวอย่างเช่น Morning Routine โทนี่โรบินทำยังไงหรือสมมติว่าก่อนนอนBrian Tracy เขาทำยังไง Bill Gates ทำยังไงอันเนี้ยเราจะมีให้หมดเลยนะครับซึ่งนะครับในคอร์ส The New You เนี่ยปลดล็อกคุณในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ relation ความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองและกับผู้อื่นในเรื่องของ money ก็คือการเงินการบริหารจัดการเงินเรามีสอนด้วยนะครับการบริหารจัดการเงินมีสอนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพมีให้ในเรื่องของการจัดการเวลา time management มีให้ในเรื่องของการทำ to do list หรือการบริหารจัดการตารางเวลาของคุณอันนี้มีให้การจัดลำดับความสำคัญของงานการวางแผนตารางงานของคุณเพื่อให้คุณไปสู่ความสำเร็จอันนี้มีให้การเซตเป้าหมายของคุณอันนี้แม่งมีให้ทำไมเยอะจังเลยวะนะครับการเซตเป้าหมายมีให้นะครับแล้วก็การสื่อสารกับตัวเองนะครับคอมมิวนิเคชันมีให้นะครับในเรื่องของสปิริตวลหรือจิตวิญญาณอันนี้มีให้และการทำรายได้ของคุณให้เกิดขึ้นมีให้ทั้งหมดนี้ครบวงจรนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นคอร์สเป้าหมายผสมกับคอร์ส Habit Millionaire ก็ได้นะครับเป็นคอร์สที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับ
ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวโอป้าจะขออนุญาตเปิดสิ่งหนึ่งให้คุณดูใครอยากดูพิมพ์นะครับว่าอยากดูนะครับปกติไม่ค่อยได้เปิดนะครับ